างช่วงที่ผ่านมาเหมือนแบบคุณแม่เองก็ค่อนข้างเครียดเรื่องอะไรเงี้ยมีการคุยกันไหมคะคุยกันแล้วครับคุยกันสักพักใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่เข้ามาอาจจะกระทบครอบครัวเราบ้างนะอะไรเงี้ยก็แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่มันก็ผ่านไปแสดงว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าคุณแม่อาจจะต้องโดนผลกระทบจากเรื่องเตรียมใจไหมก็เตรียมใจนะครับเพราะว่าอย่างมันมีครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พอคุณแม่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกแบบรู้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเองไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าครั้งเนี้ยก็บอกเป็นในไว้แล้วแหละว่าอาจจะต้องแบบอีกครั้งหนึ่งนะอะไรเงี้ยครับเขาก็โอเคมันหนักกว่าครั้งที่แล้วไหมหรือว่าครั้งนี้ตั้งรับได้ง่ายกว่ามันหนักพอๆกันทั้งคู่ครับแต่ว่าเราก็โอเคครับเราก็โอเคปกป้องไงแบบไม่ให้อ่านในคอมเมนต์อ่านดูใช่ก็บอกว่าไม่ต้องอ่านแม่ไม่ต้องอ่านอะไรในคอมเมนต์หรอกไม่ต้องสนใจอะไรเราก็เป็นเราแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปครับตอนนี้สภาพจิตใจแกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แหละครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ใช้เวลาแต่คนอยากทราบเหตุผลจริงๆมันเกิดจากอะไรยังไงที่มันสองครั้งไม่สองครั้งไม่เองสำหรับเหตุผลก็ผมขออนุญาตไม่พูดดีกว่าเนาะเป็นเหตุผลที่เราสองคนได้แก้กันมาแล้วก็เราก็ทำกันเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแล้วมันคือเหตุผลเดิมที่ก่อนที่จะกลับมาคืนดีกันอีกรอบใช่ครับเป็นเหตุผลคล้ายๆเดิมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากพูดดีกว่าครับก็ขอเก็บไว้แล้วก็คือแต่ว่าผมก็เต็มที่น้องก็เต็มที่มากๆกับความรักในครั้งนี้นะครับแล้วว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะปรับกับใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่คือผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละว่าความรักครั้งนี้ผมเต็มที่มากๆนะครับน้องเองก็เต็มที่มากๆเช่นกันแล้วก็1ปีที่ผ่านมาคือเราก็สู้กันมากๆอย่างที่บอกว่าตัวเราทั้งคู่มันเหมือนมาจากคนละโลกนะฮะเราต่างกันมากแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลองสู้กันสักตั้งนึงแต่ในเมื่อวันเนี้ยมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องได้แค่นี้ครับเสียใจไหมเพราะเหมือนเราเองเขาว่าเราสองคนเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยเสียใจอยู่แล้วครับผมว่าการที่เราเคยรักกันแล้วก็วันนึงเราต้องแบบเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่เราทั้งคู่ต้องเสียใจอยู่แล้วก็เสียใจทั้งคู่ครับทำตรงเลยเราร้องไห้กับความรักครั้งนี้ไหมเพราะว่าเราพยายามทุกอย่างแล้วร้องไห้มีแหละอะไรอะคิดนานขนาดนี้มีแหละครับผมมันมีน้องมารีบอกว่าแบบมูฟออนจากจุดที่เจ็บอะไรเงี้ยครับจากจุดที่เจ็บเหรอครับจริงๆคำว่าจุดที่เจ็บผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าสำหรับผมนะครับเราก็เจ็บกันทั้งคู่ใช่ครับเจ็บครับคือผมเต็มที่มากๆแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่น้องเขาพูดว่าควบคุมมุมมองของคนอื่นไม่ได้มันหมายถึงอะไรครับควบคุมมุมมองของคนอื่นไม่ได้เป็นคำที่เขาโพสในอินสตาแกรมอาจจะเป็นผมหรือเปล่าน่าจะเป็นผมเพราะว่าคือคนรักกันนะครับมันก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันของคนสองคนนะครับแล้วไอ้ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรานั่นแหละถ้ามันมองตรงกันอ่ะมันก็คงจะไปต่อกันได้แต่ว่าครั้งนี้ผมก็ลองพยายามกลับมาลองสู้ดูแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ได้อ่ะครับก็เลยได้แค่นี้เรียกว่ายื้อจนถึงที่สุดยื้อก็ยื้อจนถึงที่สุดไม่ใช้คําว่ายื้อดีกว่าก็เป็นไปตามสิ่งที่มันน่าจะเป็นมากกว่าเหมือนหลายคนคือไม่คงไม่ได้กลับแล้วครับครั้งนี้เพราะว่าเราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆนะครับกับสิ่งที่เรานั่นแหละพยายามแก้ปัญหานี้กันมาทั้งสองคนนะฮะแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่สามไปทั้งสิ้นแล้วผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดาครับมันมีรักมันก็มีเลิกแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้มีใครและไม่ได้ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่
คือฟ้าคงไม่ได้กำหนดมาให้เราคู่กันแค่นั้นเองครับอยากบอกคนที่แบบว่าอาจจะไม่รู้เรื่องอะนะคะแต่ว่ามาว่าเราแบบเยอะไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้ครับแต่ว่าไม่ต้องว่าน้องครับเพราะว่าผมก็ผิดครับผมก็ผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็ที่สุดแล้วนะแต่ว่าบางทีมุมคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเรามาเขาเชียร์เรามาเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่สู้อีกก็ผมผิดที่ผมอาจจะสู้ไม่พอครับปัญหาอันนี้ไม่ได้เกิดจากครอบครัวที่คนเขาพูดถึงใช่ไหมคะว่าครอบครัวกันไม่พอเขาอยากที่น้องโพสต์มันมีในยาคนละกี่กว่าว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนรอบข้างอาจจะทำให้เราไปต่อไม่ได้ไม่เกี่ยวกับครอบครัวก็คือตัดงานนี้ไปได้เลยใช่ครับไม่เกี่ยวกับคนที่3นะครับเป็นเรื่องของเราเลยครับแล้ววันนี้การที่จบลงคืนนี้เราคุยกันทั้ง2คนไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เดินออกไปก่อนคุยกันทั้ง2คนครับคือด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลที่เรารู้แหละว่าเราไม่ไหวแล้วมันจะมีผลกระทบกับเรื่องงานในค่ายเดียวกันด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีครับคือผมเองก็ยังรู้สึกดีกับน้องอยู่นะครับยังให้กําลังใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับการถอยออกมาวันนี้คือเรายังรักใช้คำว่ายังรักอยู่ได้ไหมคะยังรักอยู่ไหมไม่อยากใช้คำนี้ไปตีกรอบให้เขาฮะคือเขาก็ move on เขาก็ควรจะเจอสิ่งที่ดีครับผมเองฮะรักตัวเองมากขึ้นเหลือเลยวางแผนในอนาคตยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องคือมุมมองความรักของเราอะมุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะคือกับรักครั้งนี้มันให้อะไรกับเราแล้วมันทำให้ความรักข้างหน้ามันจะต้องยังไงบ้างไม่เปลี่ยนหรอครับมันก็โตขึ้นทุกวันแล้วความรักครั้งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมก็มีความสุขมากๆความเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งนะครับก็จะจำแต่สิ่งที่ดีๆครับในแง่คุณพ่อคุณแม่เขาให้กำลังใจยังไงบ้างกับลูกชายคนหนึ่งครับไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยก็แน่นอนครับก็อยู่เคียงข้างลูกเสมอนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงแบบเป็นห่วงลูกเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออเขารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อเขาก็แบบให้กำลังใจครับอยากบอกอะไรกับตัวเองเพราะว่าเหมือนแบบความรักครั้งนี้การมองไปทางว่ามันน่าจะแบบครับเปลี่ยนดีแต่พอมันไม่มาถึงก็อยากจะบอกว่าก็ต้องไปต่อครับชีวิตเราก็ต้องไปต่อนะฮะถึงแม้ว่าไอ้คำว่าดีที่สุดบางครั้งมันอาจจะไม่พอครับสำหรับความรักหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันอยู่ที่หลายๆองค์ประกอบมากๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับความรักมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่มันประกอบกันนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนครับที่เข้าใจเราแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งคู่มาตลอดเวลาที่ผ่านมา1ปีนะครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนเชียร์ไว้หรือว่าหวังเอาไว้ครับเหมือนเหตุการณ์ครั้งนี้พอกลับมาเหมือนเท่าที่ฟังเหมือนเรารู้สึกว่าเราจะโอนเอียงมาว่าโทษตัวเองจะส่วนใหญ่ครับผิดเองใช่ครับก็รับเลยผิดคือไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสำหรับผมนะเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่บอกว่าผมเต็มที่มากๆกับความรักครั้งนี้นะครับผมไม่เคยคิดจะมีใครผมไม่เคยคิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีให้เขารู้สึกเสียใจแต่ว่ามันมีเหตุผลของความรักของคน2คนที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งผิดผมก็ยอมรับผิดที่ผมสู้ไม่พอ